15:53 วันที่29 มกราคมร้อยตำรวจเอกหญิงอัมพาอยู่ปูนพนักงานสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีรับแจ้งเกิดเหตุรถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้น2ของบริษัทนครชัยทัวร์ประสบอุบัติเหตุชนกับรถบรรทุก10ล้อพ่วงทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากจึงรุดไปที่เกิดเหตุระหว่างหลักกิโลเมตรที่123ถึง124ถนนสายสระบุรีลมสักใกล้ด่านช่างน้ำหนักหมู่ที่1บ้านปางไม้ตำบลสะประดู่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยรถกู้ชีพของโรงพยาบาลวิเชียรบุรีมูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานรุดไปที่เกิดเหตุพบรถทัวร์โดยสารปรับอากาศชั้น2ของบริษัทนครชัยทัวร์สีฟ้าขาวหมายเลขข้างรถป2141-15สายนครราชสีมาถึงเพชรบูรณ์หมายเลขทะเบียน10-6663นครราชสีมาจอดอยู่ที่เลนขวาของถนนฝั่งขาขึ้นเพชรบูรณ์ในสภาพด้านหน้าข้างซ้ายพังเสียหายยับเยินและมีผู้เสียชีวิตติดอยู่ในซากรถบริเวณเบาะนั่งด้านหน้าฝั่งซ้าย1คนทราบชื่อพลังว่านางบุญปลูกชวนนรเศรษฐ์อายุ51 ปีซึ่งเป็นพนักงานขายตั๋วประจำรถและเป็นภรรยาของนายเสวยสารพีอายุ66 ปีคนขับรถคันดังกล่าวโดยที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครต้องใช้เครื่องตัดทางจึงสามารถนำร่างของผู้เสียชีวิตออกมาได้ส่วนผู้ที่โดยสารมาในรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจำนวน7 รายถูกเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและมูลนิธิสว่างบึงสามพันธรรมสถานนำตัวส่งโรงพยาบาลวิเชียรบุรีไปก่อนหน้านี้แล้วห่างออกไปประมาณ20 เมตรพบรถคู่กรณีซึ่งเป็นรถบรรทุก10ล้อพ่วงยี่ห้อฮีโน่ทะเบียน83-0814กำแพงเพชรลูกพ่วงทะเบียน80-0815กำแพงเพชรจอดอยู่ที่ริมถนนฝั่งซ้ายสภาพด้านหลังรถถูกชนรับความเสียหายเล็กน้อยสอบสวนนายสวยสารพีอายุ66 ปีคนขับรถทัวร์คันดังกล่าวให้การว่าก่อนเกิดเหตุรับผู้โดยสารจำนวนกว่า17 คนเดินทางออกจากสถานีขนส่งจังหวัดนครราชสีมาเพื่อจะมาส่งผู้โดยสารที่จังหวัดเพชรบูรณ์และได้จอดแวะส่งผู้โดยสารลงตามท่ารถระหว่างทางจนเหลือผู้โดยสารประมาณเพียง10 คนถึงที่เกิดเหตุขณะที่ตนกำลังขับตามรถบรรทุก10ล้อพ่วงคู่กรณีมาและกำลังเร่งเครื่องจะแซงจู่ๆมีรถบรรทุก10ล้อพ่วงอีกคันขับแซงรถตนขึ้นมาจึงทำให้ตนต้องเหยียบเบรกรถเพื่อไม่ให้ชนกับรถบรรทุก10ล้อพ่วงคู่กรณีแต่ปรากฏว่าเบรกเกิดขัดข้องเหยียบเท่าไหร่ก็เบรกไม่อยู่จึงทำให้ชนท้ายรถ10ล้อพ่วงดังกล่าวส่วนนายมานิตหมีหลิงอายุ46 ปีคนขับรถบรรทุก10ล้อพ่วงคู่กรณีกล่าวว่าขณะที่ตนขับรถมาถึงที่เกิดเหตุมีรถบรรทุก10ล้อพ่วงอีกคันวิ่งตามมาหักไปทางเลนขวาเพื่อแซงรถของตนและเห็นรถทัวร์คันดังกล่าววิ่งตามรถบรรทุก10ล้อพ่วงมาหักหลบรถตนไม่ทันจึงได้ชนท้ายรถตนดังกล่าวทางเจ้าที่ตำรวจจึงนำตัวคนขับรถทั้ง2คันที่ชนกันไปทำการสอบสวนเพิ่มเติมอย่างละเอียดที่สถานีตำรวจภูธรวิเชียรบุรีอีกครั้งเพื่อทำการสอบสวนหาข้อเท็จจริงต่อไป